มีกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับให้ความรู้การปลูกเห็ดฟางกับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อนำไปทดลองเพาะไว้กับเพื่อที่จะนำไปรับประทานนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการดูอย่างพอเพียงนะครับตามรอยพ่อด้วยที่วัดมัคคสำราญเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับเกษตรกรพร้อมชาวบ้านกว่า250คนก็ให้ความสนใจเข้ารับฟังให้ความรู้นะครับในการเพาะเห็ดฟางนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นนะครับเพื่อฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ทรงให้ไว้นะครับแนวทางการให้กับประชาชนนี่นะครับทางด้านท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าการจัดอบรมให้ความรู้ในการเพาะเห็ดฟางก็เป็นการให้ประชาชนได้นำความรู้การเพาะเห็ดนะครับเพื่อนำไปเพาะเห็ดฟางไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับลดค่าใช้จ่ายหรือบางรายอาจจะยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและก็เป็นชุมชนพอเพียงโดยผู้ที่เขารับการอบรมนี้ก็จะได้รับเชื้อเห็ดฟางคนละ1ตะกร้านะครับเพื่อนำกลับไปบ้านเรือนแล้วก็เมื่อเห็ดฟางออกดอกก็จะได้รับประทานกันนะครับ